ธรรมะสวัสดีไลฟ์ครับธรรมะสวัสดีนะครับเปล่งเสียงได้นะครับธรรมะสวัสดีครับโอ้เสียงสดชื่นสดใสเหมือนคนได้นอนเต็มอิ่ม 8-9 ชั่วโมงเลยนะฮะคนหัวเราะเลยนะครับวันนี้ผมครับเคนโดครับเกรียงไกรมาศพจนสุนทรครับนักจัดรายการวิทยุแล้วก็ผู้ประกาศข่าววันนี้เป็นนักจัดรายการจิตอาสากับธรรมะสวัสดีไลฟ์ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าธรรมะสวัสดีไลฟ์ไลฟ์ตอนนี้เราดูกันไม่ใช่แค่เราอยู่ในธรรมศาลาหรือว่าในเสถียรธรรมสถานนะครับเราดูกันอยู่ทั้งประเทศรวมไปถึงทั่วโลกด้วยแฟนคลับของเสถียรธรรมสถานมีเยอะจริงๆบางคำถามบางการพูดคุยเนี่ยยิงตรงข้ามทวีปมาเลยเนี่ยนะฮะกติกาในการร่วมรับชมธรรมะสวัสดีไลฟ์เนี่ยนะครับใครที่มีมือถืออยู่ในมือสามารถกดแชร์ได้เข้าไปที่เพจของเสถียรธรรมสถานตอนนี้มันจะมีไลฟ์ขึ้นมาแล้วแหละคนก็จะหลัก10หลักร้อยหลักพันเนี่ยนะฮะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกการแชร์มีคุณค่าจริงๆครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาในชีวิตมาโดยตลอดที่ผมมาจัดรายการกับคุณยายปีนี้เป็นปีที่6แล้วนะฮะคุณยายเร็วมากๆบางคนมีคำถามในชีวิตมาตลอดแล้วไม่สามารถแก้ไขได้การทำงานกับโซเชียลมีเดียคุณยายตอบแรงเร็ว1นาทีรู้เรื่องคำถามที่มันค้างคากันมาตลอดทั้งชีวิต1นาทีเราอาจจะปลดล็อกตรงนั้นก็ได้นะครับช่วยกันแชร์นะฮะเพราะว่าผมก็จะแชร์เหมือนกันผมมีเพจข่าวเพจที่ดูแลคนติดตามเป็นล้านก็มีนะฮะตอนนี้ขออนุญาตก้มๆเงยๆแชร์ก่อนก็แล้วกันเพราะว่าอยากจะให้คนได้รับธรรมะในเช้านี้ไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งวันนี้ผู้ปฏิบัติมีหลายกลุ่มมากๆนะครับก่อนที่จะไปคุยกับคุณยายนะฮะขอรู้จักทางด้านนี้ก่อนนะครับผู้ปกครอง ISV Club อยู่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวได้ออกกล้องนะครับกล้องซูมเลยนะฮะเนี่ยฮะโอ้น่าภูมิใจมากเลยนะครับลูกๆมาเป็นผู้รับใช้ที่นี่นะครับใครมีลูก1คนฮะ1คนใครมีลูก2คนครับใครส่งมานี่หมดทุกคนเลยฮะยกมือเลยมีกี่คนส่งมาหาคุณยายหมดเลยนะฮะโรงพยาบาลตำรวจอยู่ตรงไหนครับโรงพยาบาลตำรวจนี่คือเป็นคุณหมอพยาบาลเป็นผู้ปกครองหรือทำอะไรในโรงพยาบาลตำรวจนะครับเป็นพยาบาลใครเป็นพยาบาลครับใครพยาบาลรุ่นสาวยกมือฮะรุ่นสาวรุ่นเกษียณฮะรุ่นเกือบเกษียณหรือเกือบเกษียณคุณแม่ผมก็พยาบาลเหมือนกันแต่เป็นพยาบาลรุ่นลายคราม70กว่าเหมือนกันรู้ว่าชีวิตพยาบาลเป็นยังไงและรู้ว่าชีวิตของคนที่จะต้องเลี้ยงลูกในภาวะที่ตัวเองก็ต้องไปดูแลคนอื่นด้วยเนี่ยมันเป็นยังไงเข้าใจเลยนะครับ Mindfulness Care อยู่ตรงไหนฮะอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะครับธนาคารธนชาตินี่อาจจะบัตร100บาททางด้านหลังนะครับนะฮะด้านหน้าเขามาจองก่อนบัตร500นะครับนี่บัตร100อยู่ตรงนั้นนะฮะยินดีต้อนรับด้วยนะครับพี่ๆจากธนชาติผมใช้บริการผ่อนรถอยู่กับที่นี่นะครับเป็นลูกค้าชั้นดีนะฮะไม่เคยไม่ผ่อนเลยนะกี่คันก็ใช้ธนชาติตลอดนะครับผู้ปฏิบัติท่านอื่นๆทั่วไปอยู่ตรงไหนครับก็มากันครบเลยสาธุให้กับทุกๆคนครับที่ธรรมะจัดสรรให้เราได้เจอกันในวันนี้นะครับสาธุครับและแน่นอนวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณยายจ๋านะครับธรรมะสวัสดีครับคุณยายจ๋าครับธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้วันพระคุณยายต้องใช้คำว่าธรรมะสวัสดีด้วยเคนโดเป็นวันที่พวกเราควรจะมีความเป็นปกติของจิตมากเลยท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะหลายคนอาจจะไม่ได้ไปที่วัดนะคะไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรการปฏิบัติอยู่ที่บ้านคือการปฏิบัติที่กายที่ใจของเรานี่เองถ้าเราเห็นใจของเราเป็นปกติดีอยู่ก็แสดงว่าเรามีธรรมะอยู่ถ้าเห็นใจของเราไม่ปกติเช่นมันฟุ้งซ่านเราก็แค่ยืนดูรู้ปล่อยไม่เป็นไรเราอย่าไปรู้สึกว่าทำไมมันต้องฟุ้งซ่านก็การฟุ้งซ่านก็เป็นอคันตุกะหนึ่งที่เราต้องยืนดูรู้มันนะคะเวลาที่พวกเราทำงานรายการที่แบบมีคนฟังธรรมะมากๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างในเวลาที่เขาบอกว่าเขาอยู่ตรงไหนเขามีประเด็นอะไรเขาอยากให้พวกเราพูดคุยเราถือว่าคุณกำลังให้ธรรมะกับพวกเราในทุกกรณีศึกษาเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นเลยนะคะเดี๋ยวต้องชมแม่ๆใน ISV หน่อยเมื่อวานนี้มีเด็กคนนึงชื่อต้นคูณหัวร้อนมากเลยแม่อยู่ตรงนี้เปล่าก็ไม่รู้นะคะต้นคูณก็มารอคุณยายก็เพิ่งกลับจากสระบุรีไปเยี่ยมคนในคุกสระบุรีเราก็ไม่รู้ข้อมูลแต่ว่ามันเกิดการอินทริวก่อนที่จะเข้ารายการต้นคูณเนี่ยเขาพูดว่าฟังนะคุณยายเพิ่งไปอ่านย้อนหลังเขาพูดว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะดู Facebook คุณยายครับนะ
นี่กำลังจะโยงเข้ามาเขาดูเฟซคือตอนแรกเราก็คิดว่าเด็กพูดเล่นพูดจริงทีนี้ไอ้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณยายเห็นเขาแล้วเมื่อวานนี้นะมะฮะหัวเขาร้อนเขาคงตื่นเต้นอ่ะเด็กตื่นเต้นอ่ะนึกออกมาจะเจอคุณยายไอดอลของเขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยตื่นเต้นกับเราเราก็ลงมาขนมปังก็เต็มรถคุณยายก็บอกว่าอ้าวช่วยกันเอาขนมปังที่คุณยายเอามาในคุกเนี่ยเอามาให้พวกเรานะเขาก็แบบมองนิ่งๆนะคะจนคุณยายเอามือไปแตะหัวเขาบอกอ้าวหัวร้อนเชียวลูกมีไข้หรือเปล่าในใจนึกเพราะเราไปธรรมชาติบำบัดแล้วคุณแม่ก็สั่งการไปว่าเนี่ยให้เอาธรรมชาติบำบัดช่วยหลานหน่อยคือเราเนี่ยเป็นคนที่รู้เรื่องปรากฏว่าท่นคูณเข้าไปเขียนว่า คุณยายมีออร่ามากวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นคนแก่ดูนะฮะท่นคูณ คุณยายมีออร่ามากแล้วเขาก็ย้อนไปว่าตอนที่เขาสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาอยากเข้า ISV International Spiritual Volunteer Club เนี่ยเพราะว่าคุณยายเปลี่ยนแปลงผมคุณยายสอนว่าให้ช่วยคนอื่นมันเลยทำให้เขาเนี่ยซึ่งเคยรังแกคนอื่นแล้วคนอื่นก็ไม่รักเขาหรอกเพราะเขารังแกคนอื่นเดี๋ยวนี้คนรักเขาเพราะเขาได้เปลี่ยนตัวเขาจากรังแกคนอื่นเป็นช่วยคนอื่นครับถ้าเราถามว่าไอ้เด็กพวกนี้มันเข้ามาเสียงอาจจะดังหน่อยมันวีดบุ้มอะไรกันแต่มันเปลี่ยนแปลงตัวเองอะถ้าเราจะเป็นคนที่มองทุกอย่างแบบแฟร์ๆนะครับสมมติว่าเราบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกคนต้องเงียบอันนี้เราก็เห็นแก่ตัวเกินไปถ้าเราบอกว่าเราชอบของดีอ่ะแล้วเรามองคนอื่นว่าชั่วหมดมันก็เห็นแก่ตัวเกินไปนะพ่อแม่นะอันนี้คุณยายพยายามทำให้เห็นเป็นภาพเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนจิตของเรายอมรับทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นแล้วใจเราไม่เป็นทุกข์ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงแบบมีปฏิหาริย์ในตัวมันเลยครับเราจะไม่เห็นใครเปลี่ยนแปลงเพราะเราบังคับเขาแต่เขาจะเปลี่ยนแปลงเพราะเขาเห็นว่าเราก็เปลี่ยนแปลงชีวิตคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงลูกวันนี้เขาตื่นเต้นจะรอเจอคุณยายอีกแล้วเนี่ยคุณยายก็จะบอกเขาว่าพูดกันจริงๆก็คือเราก็ทำไปด้วยกันนี่แหละเพราะตอนนี้คนอยู่กับเราเนี่ยครึ่งพันนะฮะธนชาติเนี่ยไม่ได้ซื้อตั๋ว100บาทแต่เขามาแบบไม่พักค้างครับเพราะไอ้ที่นั่งอยู่ตรงนี้มันพักค้างหมดไงนี่ก็ไม่มีที่จะนอนแล้วเนี่ยเด็กๆก็เสียสละมากแล้วไปนอนมหาสมุทรแห่งปัญญาแต่โอ้โหตรงนั้นน่ะพลังเยอะมากมีทั้งน้ำมีทั้งดินมีทั้งลมมีทั้งไฟชัดเจนฉันเวลาที่พวกเราทำงานธรรมะเราจึงอยากจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่และผู้ปฏิบัติธรรมตลอดจนเพื่อนๆที่ทำงานว่าทุกที่ในโลกนี้คือเวทีแห่งการภาวนาของเราเรากำลังภาวนากันอยู่สองคนเนี่ยเราเรียกว่าฟรอนต์ก็ได้เราเรียกว่าคนที่นำเข้าสู่การสนทนาภาวนาคืออะไรเคนโดคือการอยู่กับจิตใจตัวเองอยู่กับลมหายใจของตัวเองครับจ้าดีมากภาวนาแปลว่าสิ่งนั้นมันดีขึ้นเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นภาวนาเป็นคำมาตั้งแต่นู้นเลยสมัยพุทธกาลปัจจุบันก็ใช้คำว่าพัฒนานี่แหละมันเป็นรากอันเดียวกันนะคะคเหมือนราคะเนี่ยมันก็เป็นรากของราคาเข้าใจเปล่าเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวจูนใหม่จูนใหม่ค่อยจูนเวลาที่เราบอกว่าเฮ้ยอันนี้แพงนะฉันอยากได้เราดูว่าคนที่ใช้สิ่งที่มันเป็นหนี้ยอมตัวแล้วไปใช้เนี่ยมันถูกผลักไปใช้ด้วยราคะแล้วสิ่งเหล่านี้มันต้องสอนเด็กเด็กเนี่ยเขาจะเห็นคุณยายแยกธาตุให้เห็นเลยอร่อยอร่อยแล้วไงลูกวันนี้เขาจะกินข้าวอร่อยอร่อยแล้วไงลูกปฏิบัติธรรมกับความอร่อยต้องทำไงลูกต้องไม่เผลอเพลินที่บ้านจะสอนว่าอร่อยแล้วไงลูกมันจะสอนต่างกันเนี่ยต้องมาพ่อแม่ถึงต้องมาฟังว่าเฮ้ยเวลาคุณยายจูงเด็กๆจูงยังไงแล้วไม่ต้องสั่งเลยธรรมะไม่ใช่เรื่องการบังคับบังคับไม่ได้ฉะนั้นเรามาภาวนาคือทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นวันนี้วันพระธรรมะสวัสดีแปลว่าขอให้เราปลอดภัยโดยธรรมเราพบกันโดยธรรมจากกันโดยธรรมนี่คือธรรมะสวัสดีนะคะภาษาเนี่ยเป็นภาษาที่ว่าให้เดินทางปลอดภัยโดยธรรมค่ะ
ส่วนวันนี้ใครที่มีคำถามอะไรอยากจะถามนะฮะจากที่นี่ก็ได้นะครับเรามีไมค์แต่ถ้าจากทางบ้านนะฮะไลฟ์เราก็เดินหน้ากันไปเรื่อยๆสามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะหยิบคำถามจากทางออนไลน์มาถามแบบเร็วๆแบบสายฟ้าฟาดนะฮะกับคุณยายจ๋าแบบ1นาทีรู้เรื่องนะครับคุณยายว่าอย่างนี้เลยไหมเคนโดตอนนี้ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือนั่นแหละยกมาเลยค่ะพิธานชาติยกขึ้นมาแล้วก็คอมเมนต์ก็ได้ถามก็ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือเข้ามาเลยค่ะใช่ฮะแล้วถ้าเผื่อใครอยากให้สามีที่บ้านดูอยากให้ลูกคนอื่นดูช่วยแชร์ไปหน่อยแชร์กันด้วยคือแชร์ให้คนที่เรารู้สึกได้เลยว่าถ้าเราเรียนรู้ไปด้วยกันเรารู้สึกได้เลยว่าเรากำลังให้สิ่งที่ดีที่สุดไม่ได้ทำร้ายไม่ใช่เป็นไปเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆเลยแต่เป็นการให้แบบ free of charge และเป็นการให้ที่จะทำให้ทุกคนเห็นปาฏิหาริย์ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราลงมือทำนะคะพอคุณแชร์ไปแล้วนะคะแล้วใครมีคำถามก็กดคำถามมาคือไม่ต้องใช้ไมโครโฟนก็ได้หรอกเราก็จะมีพี่เคนโดซึ่งเขาเป็นโอ้เขาเป็นมือถ่ายทอดสดอยู่แล้วอ่ะเขาจะเร็วมากเลยแล้วคุณยายก็จะตอบเร็วเพื่อให้เกิดความสว่างกระจ่างในใจของเราค่ะครับคำถามแรกมาทันทีแต่ทิ้งไว้ก่อนเอาคำถามผมก่อนว่าผมแบบตั้งหัวข้อมาวันนี้นะฮะคุณยายจ๋าเรื่องของการสูญเสียไม่มีใครเนี่ยไม่สูญเสียหรอกแต่เวลาเราสูญเสียแล้วเอฟเฟกต์ต่อมาเนี่ยนะฮะเหมือนแผ่นดินไหวปุ๊บ after effect มันก็จะต้องมาถ้าเราสูญเสียเรามักจะเสียศูนย์บางทีเสียศูนย์นานมากแล้วไม่สามารถกลับมาได้เนี่ยนะฮะคุณยายจ๋าอยากให้คุณยายพูดถึงเรื่องของการสูญเสียทำยังไงไม่ให้เราเสียศูนย์นะฮะคือไม่มีใครไม่สูญเสียครับพูดอย่างนี้ชัดเจนเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะมีคนอีกกี่คนที่สูญเสียแล้วยังมั่นคงอันนี้คือคนต้องฝึกไม่มีใครไม่สูญเสียเอาอย่างนี้ดีกว่าลูกเราเกิดวันแรกเราต้องรู้เลยว่าแพ็คเกจของการเกิดคือตายมาด้วยเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันหรือถ้าเรารักใครเอานะเรารักใครเราต้องรู้เลยว่าในความรักที่เราเริ่มต้นมันมีความจากพรากแน่นอนมันมีการสูญเสียแน่นอนครับคือเราต้องมองมันตลอดสายก่อนในทุกความรักที่เริ่มต้นมีการสูญเสียมาด้วยที่บางคนบอกงั้นฉันไม่อยากสูญเสียฉันเลยไม่รักอ้าวขาดทุนเลยบางคนบอกคิดเรื่องตายมันอัปมงคลน่ะคุณยายไม่ลูกเพิ่งเกิดจะคิดแพ็กเกจว่าลูกฉันจะตายเลยเหรออะไรเงี้ยที่นี่สอนเลยเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันการได้การเสียเป็นแพ็กเกจเดียวกันการเกิดการตายมันเป็นเรื่องปกติเรากำลังพูดเรื่องความเป็นปกติของจิตถูกไหมคะคนั้นเวลาที่เรารู้สึกได้ว่าเราเสียศูนย์เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่อยากสูญเสียคนที่เสียศูนย์คือคนที่ไม่อยากสูญเสียการสูญเสียเป็นเรื่องปกติแล้วพอเราไม่อยากสูญเสียเราเสียศูนย์เลยเพราะฉะนั้นคนที่สูญเสียแต่ไม่เสียศูนย์เนี่ยคือคนที่ยอมรับการสูญเสียแต่ไม่ยอมจำนนที่จะอยู่กับการสูญเสียอย่างทุกข์ฟังให้ดีเราไม่ได้ทุกข์เพราะการสูญเสียแต่เราทุกข์เพราะการไม่ยอมรับการสูญเสียเมื่อใดที่เราไม่ยอมรับสิ่งนั้นเช่นลูกเราซนเราไม่ยอมรับการซนของลูกเนี่ยเราปิดโอกาสเราเลยนะที่จริงเด็กซนคือเด็กที่มีปัญญาเด็กที่เถียงเราเด็กที่ต่อต้านหรือบางทีเราเจอคนที่เรารักเนี่ยปฏิเสธเรานั่นคือกำลังใส่ปุ๋ยให้เราเลยนะเช่นการสูญเสียเป็นเรื่องปกติที่เราต้องเผชิญแต่เราจะไม่เสียศูนย์ก็ต่อเมื่อเราต้องอยู่กับสิ่งที่สูญเสียหรือสิ่งที่ไม่น่ารักนั้นอย่างไม่ทุกข์กับมันคุณยายจ๋าพูดถึงการสูญเสียสูญเสียก็มาเป็นแพ็กเกจแล้วนะฮะสูญเสียแฟนมาละคุณยายมาก่อนเป็นคำถามแรกเลยผมอกหักครับเสียใจมากอยากหายเศร้าเร็วๆอ่ะจะทำยังไงไปฉลองเลย ไปฉลองเลยลูกคนใหม่กำลังจะเข้าคิวมาเลยนะคะคืออย่าไปรู้สึกว่าเขาจะจากเราไปไม่ได้ถ้าเพื่อเราเข็ดจริงๆถ้าเผื่อเราเข็ดจริงๆนะเราจะมีรักครั้งใหม่ที่จะใส่ใจอย่างเต็มที่และเราจะไม่ทำให้โอกาสที่เราได้อยู่กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยต้องเปล่าประโยชน์เลยฉะนั้นการที่เรารักใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นเป็นคนพิเศษสำหรับเราจริงๆไม่มีใครที่พบกับเราโดยบังเอิญและไม่มีใครที่จากเราไปโดยบังเอิญทุกอย่างไม่มีคำว่าบังเอิญมีเหตุปัจจัยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากจะจมอยู่กับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้น
คุณแม่ว่าคุณต้องผันพลังงานแล้วตอนนี้นะคะคุณต้องหาที่อยู่ของจิตคุณคุณต้องกระฉับกระเฉงคุณต้องรักตัวเองคุณต้องให้อภัยตัวเองและคุณต้องไม่ถ้ารู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้มันก็จะกลายเป็นหลุมเกวียนที่ลึกขึ้นซึ่งเคนโดเองก็เคยเป็นคนที่จมอยู่อย่างนี้ลองเล่าอาการสิลองเล่าอาการคือคุณยายให้ผมเล่าตลอดมาทุกครั้งเล่าตลอดเลยนะฮะอาการเสียศูนย์ของตัวเองเนี่ยนะครับให้ทายครับว่าผมเป็นโรคอะไรมีคนทายถูกไหมนี่เป็นมานานแล้วนะฮะยิ่งกว่าซึมเศร้าอีกโรคเดียวกับพี่เสกเลยอ่ะผมเป็นไบโพล่าเป็นมาจะเกือบ10ปีแล้วนะฮะที่มาเปลี่ยนแปลงตัวเองนอกจากว่าจะไปหาคุณหมอแล้วทานยาทุกอย่างก็ทานยาเป็นปกตินะครับเพราะว่าไม่ได้ต่อต้านการรักษาอะไรและสิ่งที่ดีมากก็คือการเข้ามาเปลี่ยนแปลงในบ้านของคุณยายเนี่ยนะฮะตอนสภาพแรกที่มาเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้หล่อแบบนี้เลยนะฮะอันนี้พูดเต็มปากเลยนะครับอ้วนหน้าก็เหี่ยวนะฮะไว้ผมยาวแบบเหมือนเป็นโจรเลยอ่ะแนวนั้นเนี่ยนะฮะแล้วอยู่ดีๆมันก็เมื่อใจมันเปลี่ยนนะครับเมื่อใจมันเปลี่ยนเรื่อยๆหน้าตาผิวพรรณหรือการพูดการจามันก็เปลี่ยนจริงๆนะครับคือมันเป็นกุศลเซลล์มากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าตอนที่เคนโดมาเนี่ยก็จะทำร้ายชีวิตเลยนะคะคือไบโพล่าเนี่ยมันเหวี่ยงสุดเลยค่ะครับเมื่อเวลาจะตายมันจะฆ่าตัวตายเลยอะค่ะแต่ว่าอ้อมกอดของแม่เขาดีมากแม่เป็นพยาบาลแล้วอ้อมกอดของคุณยายก็ไม่มีเงื่อนไขเลยแล้วมาถึงเนี่ยกำลังจะตายเนี่ยคุณยายใช้งานเลยนะคะไม่เลี้ยงคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายเลยนะคะเพราะถือว่ามันทุกคนมันมีศักดิ์ศรีมันมีแสงสว่างคุณแม่บอกเคนโดจะตายจะอะไรก็ช่างเถอะมาทำจัดรายการวิทยุให้คุณยายก่อนเคนโดต้องมาฟังคุณยายพูดอะโดยต้องมาเป็นคนถามอะครับเนี่ยรอดมาได้เพราะเป็นคนถามอะแล้วมันต้องฟังอะตอนนั้นสติก็ไม่ค่อยมีด้วยนะฮะก็มานั่งแบบฟังก็ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆทำไปเรื่อยๆเพราะการฟังเป็นหนึ่งของการพ้นทุกข์เดี๋ยวเราต้องเห็นก่อนว่ามนุษย์ทุกคนมันมีศักยภาพในการพ้นทุกข์เชื่อไหมเงียบเงี้ยไม่เชื่อดีแล้วท้าเลยพิสูจน์ฮะพิสูจน์เลยมนุษย์มีศักยภาพในการพ้นทุกข์ในการสูญเสียของเราเนี่ยเราจะไม่เสียศูนย์ได้และมันยังสูญเสียอยู่นะแต่มันไม่เสียศูนย์เข้าใจเปล่ามันยังเกิดการจากพรากอยู่เพราะฉะนั้นแฟนไปเนี่ยมันไปแล้วล่ะครับเขาไปหัวเราะที่ไหนแล้วล่ะเรายังร้องไห้อยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้โอกาสตัวเองอย่างน้อยนะกลับมารักตัวเองแล้วก็ต้องเป็นความรักที่มันให้อภัยตัวเองด้วยครับคุณยายมันมีกลไกบางอย่างในการลืมแฟนเช่นลบรูปใน Facebook ให้หมดเอาของที่ให้กันมาเอาไปเผาให้หมดถ้าอยู่บ้านเดียวกันนะกูขายบ้านกูย้ายบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกลไกที่ถูกไหมจะได้ลืมสักทีอ่ะคือจริงๆแล้วสำหรับคนอ่อนแอก็ต้องทำอย่างนั้นฮะแต่คนที่แข็งแรงแล้วอยู่ที่เดิมโดนใจบางคนเป็นนางไล่ลบรูปแฟนใน Instagram เอออันนั้นก็ควรลบนะมันลบไงฮะลบอยู่แล้วอ่ะเออหนับหนุนมันลบมันก็ควรลบอ่ะแต่ไอ้ที่ย้ายบ้านหนีเนี่ยเราก็อาจจะเป็นภาระในวิธีการก็คือบ้านหลังในคือใจของเราเนี่ยต้องไม่จมอยู่กับสิ่งที่มันจบฮะที่จริงทุกเรื่องมันจบนะแต่ว่าเราเนี่ยเจ็บอยู่กับสิ่งที่เราไม่ยอมจบคนอื่นนะเขาจบไปแล้วเราอ่ะไม่ยอมจบพอเราไม่ยอมจบเนี่ยเราก็เจ็บเราก็สะอึกสะอื้นเหมือนกัดหนองเอาไว้แล้วก็จะเอาน้ำออกก็ไม่กล้าไม่เคยถูกผ่าตัดก็ไม่ได้ระแวงคือทุกอย่างเลยที่เราขอโทษนะมีอวิชชารอบตัวเราอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถพบกับคำว่าอิสรภาพอันนี้สำคัญครับคนที่จะเริ่มต้นเข้าหาอิสรภาพจะต้องเริ่มต้นหนึ่งให้อภัยตัวเองก่อนต้องขอโทษตัวเองนะจ๊ะอ่ะคุณยายพูดครับวันนึงเราเดินมาเราเคยขอบคุณขาที่เดินมามั้ยเวลาขาเราไปสะดุดเราเคยปอบขาเรามั้ยคุยกับขาเขาก็หาว่าบ้าสิคุณยายโน no, เราไม่ได้ถึงไปนั่งคุยเธอจ๋าอะไรอย่างงี้อ๋อเหรออย่างน้อยเราก็ต้องเออขอโทษนะเดินเร็วไปหน่อยใจมันไปก่อนแล้วขาเลยสะดุดมันจะจบทุกอย่างเร็วเราจะไม่ไปถึงเป้าหมายเราบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยนะฉันโกรธมันอีก้อนหินก้อนนั้นน่ะมันทำให้ฉันเนี่ยต้องเจ็บบ้ามั้ยอย่างงี้เรียกบ้ามั้ยบ้าบ้าแบบอะไรไม่รู้เนื้อรู้ตัวคนบ้ามีหลายชนิดฮะ
บ้าแบบรู้เนื้อรู้ตัวแกล้งบ้าบ้าแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่แกล้งบ้าแล้วไม่อยากบ้าแต่ยังบ้าอยู่คมีหลายสเต็ปเพราะฉะนั้นมันต้องค่อยๆกลับมา1ให้อภัยตัวเองสตาร์ทใหม่แล้วก็ต้องให้อภัยตัวเองในสิ่งที่มันเคยอาจผิดพลาดครับคือคนที่จะหายเร็วจะเป็นคนไม่เพ่งโทษคนอื่นเอางี้ดีกว่าคนที่จะหายเร็วจะเป็นคนที่ไม่เพ่งโทษพ่อแม่เนี่ยลูกจานแตกนะพูดอยู่นั่นนะพูดจนใจลูกแตกอ่ะเนี่ยเพ่งโทษมีอคติแทนที่จะบอกว่าหนูตกใจไหมลูกจานแตกใจหนูไม่แตกใช่ไหมซึ่งเด็กเดี๋ยวฟังภาษาคุณยายแล้วเก็ตมากเลยนะครับแต่มันมีมากกว่านี้ด้วยนะบางครอบครัวลูกทำจานแตกไปตีจานจานมันผิดนะลูกจานมันผิดมันแตกลูกอย่าไปคิดมากตีจานมีนะคุณยายการสปอยเด็กอย่างเงี้ยเราจึงเจอเด็กที่มันวีนอย่างไร้เหตุผลมันวีนจนคนเป็นแม่ก็อายแล้วอ่ะไม่กล้าเอาลูกไปไหนแล้วอ่ะอายอ่ะตัวตนมันเยอะครับไม่ใช่ตัวตนของเด็กนะเวลาใครอายอ่ะตัวตนของคนอายอ่ะเยอะเคนโดไม่อายไงคุณยายก็ให้เล่าได้ทุกเรื่องแต่ไบโพล่าน่ะครับไม่เห็นน่าอายเลยนี่ก็หล่อมาแล้วอ่ะผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณยายคือมนุษย์เกิดใหม่ได้ทุกวันคุณจะจมอยู่กับอดีตที่คนขมขื่นทำไมคุณจะนั่งกินยาขมที่ขอโทษนะมันจืดชืดแล้วแต่คุณก็ยังกลัวจะกินอีกมันอย่างเงี้ยไม่ได้คุณเกิดใหม่ได้ทุกวันถ้าคุณเห็นชีวิตของคุณเกิดใหม่ได้ทุกขณะจิตแล้วคุณจะหลั่นล้ามากเลยกุศลเซลล์คุณจะออร่าแบบแล้วคุณจะพบเลยว่าโลกมันน่าอยู่และเราจะไปจากโลกนี้อย่างปักธงได้เลยว่าอิสรภาพเป็นสิ่งที่เราต้องพบมันเชื่อในการเปลี่ยนแปลงจริงๆเพราะว่าคือผมเปลี่ยนมาแล้วคือเวลาที่เราเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามแล้วจมอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มองถึงอนาคตจริงๆนะครับเวลาผมจะต้องเปลี่ยนงานหรือเจอเรื่องแย่ๆจะคิดเสมอเลยว่าเดี๋ยวมันเป็นบันไดให้เราเจอสิ่งที่ดีกว่าแล้วมันก็เจอจริงๆนะครับคุณยายครับคำถามมาอย่างต่อเนื่องคนอกหักคงต้องเคลียร์แล้วนะคุณชัยพฤกษ์นะฮะตอบขนาดนี้ถ้าไม่เคลียร์ก็ถามมาใหม่นะเราไม่ต่อว่ากันนะฮะก็ถามมาใหม่ก็แล้วกันว่าไม่เคลียร์ตรงไหนมีแฟนใหม่เหรอคุณยายหลายคนเป็นแบบนี้ครับจากคุณพิมพ์ละพัสบอกว่าคุณยายจ๋าเราจะทำยังไงถ้าเราไม่สามารถทำให้คนอื่นถูกใจในการกระทำของเราได้ทั้งหมดได้จนทำให้เราต้องเกิดมาคิดมากกับคุณยายทำอะไรก็ไม่ถูกใจใครเลยอ่ะคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นให้ราคาเรานะสมมติว่าคนบอกว่าอย่างเงี้ยดีแล้วเราเกรงใจเขาเราดีอย่างชิ้นที่เราเกรงใจเขาแต่เราไม่ได้ดีจริงๆอ่ะเราทำได้แป๊บเดียวเราจะกลายเป็นคนที่ต้องแคร์คนทุกคนและเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองเพื่ออะไรเคนโดเพื่อให้คนอื่นรักเราเหรอแล้วเราแน่ใจเหรอว่าเราเป็นอย่างที่คนอื่นบอกให้เราเป็นแล้วเราจะเป็นที่รักอ้าวแล้วเราก็ต้องการความรักกับคุณยายแล้วก็พยายามปฏิบัติตัวเนาะอาจจะดูทั้งหน้าตาตรงผมคำพูดคำจา ก็เพื่อให้คนอื่นรักนี่เวลาที่เราต้องการให้คนรักสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเราอย่าเบียดเบียนคนที่เราอยู่ด้วยเป็นที่รักแน่นอนเลยคนที่ไม่รู้ตัวว่าเราเบียดเบียนหรือเปล่าเช่นเขาเป็นห่วงเราเขารักเราแต่เราก็ยังแบบไม่ให้ภัยตัวเองสักทีหนึ่งลองคิดดูสิว่าจะรักใครได้อะ เพราะคนที่ดูแลเราเขาก็รักเราอยู่แล้วล่ะเราก็ต้องให้กำลังใจคนที่รักเราด้วย อย่างเวลาเด็กๆ เข้ามาอาทิตย์ที่แล้วเข้ามารดน้ำคุณยายเนี่ยคุณยายบอกอ้าวใครอยากนวดคุณยายบ้างมันวิ่งมาทั้งสนามเด็กกันเยอะเลยมันก็จับคุณยายแล้วเราไม่ได้ไปบอกเลยเธอต้องนวดเหมือนกันนะเธอจับไหล่ฉันไม่ได้ฉันสูงกับเธอจับหัวฉันไม่ได้นะเพราะนี่หัวคุณยายไม่เลยนะคุณยายไม่พูดเลยนะแล้วก็แค่บอกว่าโอ้เด็กๆนี่มีมืออันอัศจรรย์มากเลยมันทำให้คุณยายหายเหนื่อยโอ้โหมันยิ่งทำใหญ่เลย คนที่จะเป็นที่รักกับมันต้องการอะไรรู้ไหมต้องการการยอมรับ ตอบคำถามแรกเลยว่าที่คุณอยากจะทำให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่คนอื่นต้องการเพราะคุณต้องการการยอมรับครับแต่คุณไม่เคยยอมรับตัวเองอย่างซื่อสัตย์ไม่ได้คุณต้องยอมรับว่าชีวิตของคุณมีค่าลมหายใจของคุณมีค่าและถ้าคุณเห็นคุณค่าในตัวคุณเองเมื่อไหร่คุณจะไม่เบียดเบียนตัวเองและเป็นที่รักของคนอื่นจะไม่เบียดเบียนคนอื่นเห็นไหมคะว่าคนที่เป็นที่รักมันจะไม่เบียดเบียนอยู่ใกล้แล้วเย็นอยู่ใกล้แล้วรู้สึกมันมีออร่าของความสุข
สรุปแล้วคือเรารักใครเราต้องทำให้คนที่เรารักมีความสุขด้วยคนนั้นจะเป็นที่รักค่ะยอมรับตัวเองก่อนนะฮะมันถึงทำให้คนอื่นยอมรับเราได้นะครับอีกข้อหนึ่งเวลาฟังธรรมะมากมากคุณยายจ๋ามันจะมีคำว่าบุญกรรมกงกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกำลังสนุกเลยเนาะย้อยเนาะนะฮะแหมอีสองอีพีสุดท้ายนะฮะจริงหรือไม่ที่คนเราเกิดมาถูกวางกำหนดแล้วโดยบุญหรือกรรมแล้วบางคนก็มักจะโทษว่าฉันเป็นอย่างนี้เพราะว่าชาติที่แล้วมันกรรมฉันทำมาฉันก็ต้องยอมรับหรือไม่ก็ต้องทำบุญเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยฮะคือจริงๆแล้วถ้าเราพูดเรื่องบุญบาปเนี่ยมันก็คือเรื่องสุขเรื่องทุกข์แหละถามว่าเวลาที่เราเอาชีวิตของเราไปอยู่แล้วจมอยู่กับกรรมเก่าโดยเราไม่ทำกรรมใหม่เนี่ยเราจะถึงฝั่งแห่งการเป็นอิสระไหมถามก่อนเราโทษเรื่องกรรมแล้วเราก็ไปอยู่กับกรรมในอดีตแล้วเราไม่ทำกรรมใหม่เนี่ยคุณยายถามว่าเราจะพบกับความเป็นอิสระไหมพระพุทธเจ้าพูดชัดเจนนะมามืดยังไปสว่างได้เลยแสดงว่าพระองค์ให้ความสำคัญกับกรรมเก่าหรือพระองค์ให้ความสำคัญกับปัจจุบันกรรมปัจจุบันกรรมกงกรรมเนี่ยมันคืออะไรมันคือสิ่งที่เราสร้างกงมันขึ้นมากรรมมันเป็นกำเนิดเราหลักกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดได้กรรมนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าปัจจุบันกรรมของเรามันประเสริฐมันใสไปเรื่อยๆไอ้ผลึกเกลือที่มันเคยทำเนี่ยมันมีรสชาติคือความเค็มแน่นอนเกลือมันเค็มเราทำเกลือไว้เกลือต้องเค็มแต่เกลือมันเค็มน้อยลงเพราะปัจจุบันกรรมมันเป็นน้ำดีที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปโทษเกลือทำไมเกลือเค็มทำไมเกลือเค็มฉันมีกรรมเก่าที่มันเค็มก็จะเค็มๆๆแต่ถ้าเราบอกว่าอดีตจบปัจจุบันเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดแล้วเราทำกรรมที่เป็นน้ำดีมากๆๆๆเกลือก้อนเท่าเดิมความเค็มน้อยลงเพราะอะไรน้ำมากขึ้นเพราะน้ำมากขึ้นงานของเราเนี่ยคือปัจจุบันกรรมหรือต้องไปเพิ่มผลึกเกลือเนี่ยนี่ก็เห็นชัดเจนอ่ะเพราะฉะนั้นจงยืนยันกฎแห่งกรรมไม่มีใครกบฏได้คุณทำเลวผลมันก็คือทุกข์แต่ถ้าคุณไม่ฟูมฟายอยู่กับความเลวของคุณแล้วคุณก็ลุกขึ้นมาทำน้ำดีให้มากใช่ปัจจุบันกรรมของเราเนี่ยแหละเป็นที่ภาวนาของเราทำให้ชีวิตเราดีขึ้นดีขึ้นขอโทษนะความเค็มตามมาไม่ถึงอ่ะอันเนี้ยเปลี่ยนกรรมโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไหน Here and Now ปัจจุบันขณะปัจจุบันเพิ่มน้ำเยอะๆนะฮะเดี๋ยวความเค็มก็ถูกจางไปเองเนี่ยนะครับอันเนี้ยถามแบบตรงๆเลยฮะคุณยายเราก็มีความทุกข์หลากหลายมิติเนาะบางคนตื่นขึ้นมาส่องกระจกแบบเฮ้ยแก่จังวะก็ทุกข์ละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณยายจ๋าหรือเจอเรื่องนี้เรื่องนั้นก็ทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลของความทุกข์ถ้าเราสัมผัสได้ว่าเรากำลังจะทุกข์เราจะทำยังไงคือจริงๆทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่มีให้เห็นนะทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้หนีทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้หลบให้กบให้กอดไม่ทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่คุณต้องเผชิญเพราะนั้นกิจต่อทุกข์คือกำหนดรู้คุณต้องรู้ในทุกข์คุณต้องรู้ว่าคุณรำคาญคุณต้องรู้ว่าคุณเบื่อคุณต้องรู้ว่าคุณเศร้าคุณต้องรู้ว่าคุณหลงคุณต้องรู้เมื่อใดคุณรู้มันเนี่ยมันจะไม่ขยายยิ่งหนียิ่งอ้วนยิ่งตามันจะไม่ขยายคำว่าไม่ขยายคืออะไรมันจะอยู่อย่างนั้นแหละพอเราเห็นทุกข์เนี่ยทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องเรียนรู้ถ้าเราอยากพ้นทุกข์เราต้องกลับไปเปลี่ยนเหตุเข้าใจคำว่าเปลี่ยนเหตุไหมเปลี่ยนแปลงสมุทัยสมุทัยเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าคุณอยากพ้นทุกข์คุณต้องเปลี่ยนเหตุครับไม่ใช่หนีทุกข์คุณต้องกลับไปเผชิญหาเหตุแห่งทุกข์แล้วคุณเปลี่ยนแปลงมันพอคุณเปลี่ยนเหตุคุณได้นิโรธนิโรธคืออะไรคือพ้นทุกข์นี่ชัดเจนเลยไม่ว่าอยู่ในกษัตริย์พานผ้าสูตรหรือจันทานคุณก็ต้องเนี่ยกรรมในพุทธศาสนาเนี่ยมันง่ายอย่างเงี้ยแหละถ้ากรรมในฮินดูมันยังโกรธของกษัตริย์โกรธของจันทานคนละคนละอย่างคนละมิติแต่อันเนี้ยมันชัดเจนเลยว่าถ้าคุณจะได้นิโรธคุณต้องไปเปลี่ยนอะไรคะสมุทัยนิโรธจึงแจ้งและคุณจะได้นิโรธก็ต่อเมื่อคุณต้องทำกิจต่อมรรคมรรคคืออะไรคือหนทางประกอบด้วยอะไรปัญญาศีลสมาธิคุณต้องทำกิจต่อมรรคคือภาวนากลับมาที่คำภาวนาอีกแล้วพัฒนามันไม่ได้หมายถึงการนั่งหลับตาแต่มันหมายถึงการเข้าไปสู่ความเป็นปกติของจิตที่เป็นศีลแล้วเรียนรู้ที่จะมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานคิดข้างใหม่คมขึ้นพูดข้างใหม่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นใช้ชีวิตวางแผนดีขึ้นนี่คือปัญญาของคุณครับสรุปแล้วคือคุณมีกิจในอริยสัจ4คือกิจต่อทุกข์คือกำหนดรู้กิจต่อสมุทัยคือต้องเปลี่ยน
กิจต่อนิโรธคือทำให้แจ้งกิจต่อมรรคคือครับภาวนาค่ะภาวนาภาวนาภาวนาบนมรรคค่ะจ้ะนะมาที่แพ็กเกจความทุกข์กันต่ออันนี้ลงในดีเทลนะฮะหลายๆความทุกข์ก็มากันแบบเป็นตับเลยนะครับทุกแรกคนที่บ้านตอนนี้มันเมามากคือใช้คำว่าตอนนี้คือปกติเนี่ยสายๆมันก็ยังคงเมาอยู่ก็น่าจะเป็นผัวนะฮะคงไม่ใช่ใครเนี่ยนะครับแล้วใช้คำว่ามันน่าจะโกรธมากแล้วว่าฉันต้องทนอยู่ในสภาพแบบเนี้ยจนจากคำว่าสามีกลายเป็นมันแล้วเนี่ยนะฮะจะทำยังไงดีเจ้าคะที่จะอยู่กับคนแบบนี้ได้ยังไงดีเจ้าคะเราอย่าเมาอารมณ์ เขาเมาเหล้าเราไม่เมาอารมณ์ คนเมาเหล้าต้องการอะไรบางทีคนเมาเหล้าต้องการลืมอะไรบางอย่างเนาะบางทีคนเมาเหล้าต้องการมีความสุขไม่ลืมเมียฮะเมาเหล้าอยากลืมเมียเคนโดเธอเนี่ยมันนะมันก็ลืมกันไปลืมกันมาไงอยู่กันมานานไงคุณใหญ่จ๋าบางทีอยู่กันมา20ปีฉันก็อยากลืมเธอบ้างอะไรอย่างงี้นะก็คือจริงๆคนเมาเนี่ยในศีลข้อ5เนี่ยข้อนี้น่ากลัวที่สุดเมื่อใดที่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาผิดศีลทุกข้อได้หมดตั้งแต่ฆ่าลักสำสอนโกหกเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่คุณเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาคุณตายทั้งเป็นอยู่แล้วนี่ก็เห็นใจเนาะคุณแม่ว่าคนเมาทำอะไรก็ให้มันนอนอะนอนไปนอนไปหลับว่าเร็วแล้วเมาเร็วกว่าโอ้ต้องให้นอนคือปล่อยเลยเหรอฮะคุณยายจ๋าหรือว่าคือมันยังคงแก้ไขแล้วเราจะไปเอาคนเมาลุกขึ้นมาทะเลาะกับเราทำไมอะเราจะต้องเอาคนเมามาเป็นขอโทษมันหนักอ่ะอะไรมันหนักก็วางไปสิครับไปแบกมันทำไมอ่ะมันยังไม่รักตัวเองเลยอ่ะฮะอ่ะมาที่ทุกต่อไปครับอันเนี้ยเป็นห่วงหลานสงสารหลานมากหลานนี่วัย3ขวบนะแต่พ่อแม่เนี่ยทะเลาะกันทุกวันอาจจะมีการตบตีกันอะไรให้ลูกเห็นแล้วก็แบบจะเลิกกันแต่คนที่เป็นอาจจะเป็นอาเป็นน้าเนี่ยมองเข้าไปรู้สึกว่าฉันสงสารหลานจังเลยฉันช่วยอะไรไม่ได้เพราะมันก็เรื่องของครอบครัวเขาอะเนี่ยสงสารตัวเองเหอะเดี๋ยวนี้เด็กมันบอกว่าพ่อแม่ไม่ต้องทนอยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะกันยังไม่มีสุขเพราะต้องอ้างผมหรอกฮะอันนี้ตอบแบบเด็กพูดตายแล้วหน้าชาคนถามบอกพูดหน้าชาพ่อแม่ไม่ต้องอ้างที่จะต้องอยู่อย่างทะเลาะกันเพื่อผมถ้าผมเห็นพ่อแม่จากกันหรือเซปเรตกันอย่างไม่ทะเลาะกันผมอาจจะมีความสุขมากกว่าเดี๋ยวนี้เด็กมันขอโทษนะมันคนละเจนแล้วนะจ๊ะครับวิธีการคิดของเจนเราเนี่ยเอาแล้วนะแล้วเด็กมันตัดสินใจคมมากเลยอ่ะเพราะมันเลือกที่จะพ้นทุกข์แบบมันเพราะฉะนั้นมันก็จะบอกเราโดยวิธีการที่ไม่ได้โกรธเลยนะคุณยายเนี่ยให้คำปรึกษาเรื่องครอบครัวเยอะนะคะเด็กเนี่ยเป็นตัวช่วยเลยค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเด็กจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากเกิดนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่อย่าอ้างเยอะมันเป็นความต้องการของพ่อแม่ตหาเจออย่างนี้บนเวทีในมหาวิทยาลัยคุณยายเนี่ยเหงื่อแตกเลยนะครับแล้วไงลูกแล้วไงมันบอกเลยว่ามันก็คือคนคู่หนึ่งที่มีข้อตกลงกันแต่ผมไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนั้นด้วยนะครับมันคนละเจนเลยนะคะอันนี้ต้องฟังแบบต้องรู้เลยนะคะว่าจะรักใครเนี่ยมันไม่น่ารักก็ยังต้องมีความสุขที่จะรักจริงๆค่ะและเวลาที่เรามีความสุขที่จะรักแม้สิ่งนั้นมันไม่น่ารักเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาค่ะเขาจะไม่เปลี่ยนเพื่อเราค่ะและเขาจะบอกเลยว่าเห็นไหมกงกรรมอ่ะครับอาชาใช่ไหมบอกว่าเขาขอชีวิตยายอินเทรนโทรเธอหลายคำพูดเลยของฉันไปอยู่ในสคริปต์เรื่องนี้ถ้าไปดูซีนถูกคุ้นๆไหมฮะใครก็อยากเป็นอาสาเนาะไม่จากเป็นก็จากตายเนี่ยเห็นไหมฮะในนั้นแหละคุณยายครับมาที่ปัญหาครอบครัวคุณยายนี่เคยสอนตลอดผมเคยถามคุณยายเรื่องเด็กติดเกมเด็กติดโทรศัพท์แต่บ้านนี้ผัวติดเกมฮะคุณยายคะแฟนหนูก็ชอบเล่นเกมค่ะหนูไม่ชอบแถมพาลูกเล่นด้วยคือสามีติดไม่พอนะเอาลูกไปเล่นเกมอีกไม่อาจจะเป็น ROV หรือเปล่าถ้าเป็นคุณยายนะคุณยายว่าก็ดูมีอนาคตนะ พ่อลูกเนี่ยแล้วก็ให้ไปสร้างโปรแกรมเกมเลยมีอนาคตเลยค่ะให้ตั้งบริษัทผลิตเกมเลยมีหลายคนร่ำรวยได้เพราะเป็นนักผลิตเกม เขาชอบอะไรก็ส่งเสริมเขาไปเถอะ
ม่ใช่ส่งเสริมให้เสพเกมส่งเสริมให้สร้างเกมให้สุขเมื่อสร้างไม่ใช่สุขเมื่อเสพ คนเล่นเกมมันจะไปสุขเมื่อเสพเพราะฉะนั้นถ้ามันรู้ว่ากระบวนการของการเล่นเกมมันสนุกไงมันก็ไปสร้างสิสุขเมื่อสร้างอย่าสุขเมื่อเสพก็ดีนะฮะดูมีอนาคตจ้าแล้วเผื่อร่ำรวยแล้วก็จะมาสุขเมื่อให้แชร์ไปให้เด็กๆสอนเด็กๆไปให้มาวิธีการเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะโรบอทก็ดีหรือ AI ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้อย่างน้อยก็ต้องเผชิญหน้ากับมันมีพ่อเผชิญหน้าพร้อมกับลูกก็ดูอุ่นใจดีเห็นไหมคุณได้สามีที่ดีนะเนี่ยไม่ปล่อยลูกไปอยู่ในเกมโดยลำพังใช่ไหมเห็นไหมคิดดีเราคิดแบบภาวนาคิดแบบพัฒนานะฮะคุณยายครับคุณยายมักจะบอกว่าให้เราเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คือช่วยใครได้ก็ช่วยแต่ผู้หญิงคนนี้เขาถามว่าคือช่วยคนอื่นโดยตลอดนะแต่วันนี้อายุ46ละเราเพิ่งมารู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยจะเลือกช่วยเฉพาะคนที่มีน้ำใจส่วนคนที่เอาแต่ได้ไม่ช่วยแล้วได้ไหมอ่ะคือไม่ช่วยทั้งหมดคือจริงๆการช่วยคนเนี่ยมันก็ต้องเอาปัญญามาด้วยจะช่วยแบบไม่ผลักคนตกเขวอ่ะคือคนที่ช่วยแล้วผลักคนตกเขวแล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาช่วยตัวเองอย่างนี้เรียกทำลายเขานะเหมือนเราทำลายลูกเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเราสปอยซะจนมันพึ่งตัวเองไม่ได้เนี่ยโอ้โหไอ้เด็กที่มันแง่วพึ่งตัวเองไม่ได้เนี่ยมันเป็นที่รักไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราช่วยใครสักคนหนึ่งต้องใช้ปัญญามากการมีศรัทธาในการที่จะช่วยแล้วยังต้องปล่อยวางความยึดถือว่าเธอจำไว้นะนี่ฉันช่วยนะก็คือไม่เอาตัวตนของเราไปอยู่เหนือเขาแล้วยังต้องไปขอบคุณเขาลดตัวตนของเราว่าขอบคุณนะที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์เนี่ยมันจะมีแต่การเจริญเพราะฉะนั้นก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าแบกคนไว้ก็รู้ว่าหนักแล้วใช่ไหมคะแถมยังไปเอาบุญเอาคุณอีกนี่ก็หนักแบบโอ้โหหนักใจเลยล่ะนั้นถ้าเราช่วยใครแล้วเขาไม่เปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องให้อภัยเนาะและที่สำคัญสำหรับตัวเราคือแสดงว่าเรายังไม่มีกุศโลบายยังไม่มีเทคนิคยังไม่มีความอดทนขันตีคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งที่จะให้อภัยตัวเองสิ่งตรงนี้ค่ะมันต้องฝึกทั้งสิ้นค่ะคำถามหลายๆคำถามเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการแคร์คนอื่นพูดถึงคนอื่นพูดให้ซะส่วนมากเลยเนี่ยนะฮะจริงว่าเราไปมองโลกข้างนอกเยอะไม่ได้มามองตัวเองสักเท่าไหร่เหมือนกับคำถามนี้มีหลายคนเชื่อว่าการมาบวชชีเนี่ยมันต้องโปร่งห้ามมีสามีหรือห้ามมีผัวนะฮะอันนี้เธอบอกเลยนะครับว่าทำไมเราไปทำบุญที่วัดหรือไปบวชชีพราหมณ์อะไรก็ตามมักจะโดนว่าปากก็เป็นชียังอยากมีสามีอีกทั้งที่เกิดมาไม่เคยมีผัวแล้วก็ไม่เคยอยากทำให้ใครเดือดร้อนทุกวันนี้ก็ทำแต่บุญบางทีต้องแอบไปทำเงียบๆไม่ให้ใครรู้ด้วยเดี๋ยวเขาจะหาว่ายายคนนี้ทำบุญแล้วยังอยากมีผัวอย่างเงี้ยมันคือตรรกะอะไรอ่ะคุณยายการปฏิบัติธรรมห้ามมีสามีเหรอฮะมีใครในนี้ยังโสดแล้วก็ออกไปคิดว่าฉันคงไม่มีตลอดว่าฉันปฏิบัติธรรมคนที่ถามเนี่ยคิดมากเปล่าฮะแต่ว่ามีคนบางคนนะที่มีลูกผู้ชายพูดว่าถ้าผมอันนี้เป็นลูกท่านทูตเลยนะเอกอัครราชทูตเลยนะถ้าผมจะเลือกผู้หญิงที่เป็นแม่ของลูกผมจะดูว่าสถานที่ไหนที่ผู้หญิงดีๆเข้าไปอยู่กันผมจะไม่เลือกแม่ของลูกที่มาจากผับบาร์หรือว่าซ่องโสเภณีเพราะบางคนเขาก็อาจจะมองว่าให้การไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันอาจจะคเนได้ว่าประมาณนะว่ากลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มที่พอมีปัญญาในการแก้ปัญหาถ้าเผื่อเขาจะหาใครสักคนหนึ่งมาเป็นแม่ของลูกเขาก็จะมาหาเนี่ยแหละแถวๆเสถียรอย่างเงี้ยนะคะอุ้ยที่มาเยอะๆวันเนี้ยไม่แล้วเสถียรก็จะมีบริการต่อไปว่าเอารักการต้องภาวนากับความรักความรักต้องภาวนาด้วยนะความรักไม่ใช่ราคะนะความรักไม่ใช่เซ็กส์ด้วยอันนี้คุณยายสอนละเอียดกับเด็กเลยเพราะเด็กมันถามได้ว่าเฮ้ยเวลาดูหนังโป้เนี่ยนะเด็กผู้ชายมันก็เด็กมากเลยนะฮะมันเห็นว่าทำไมเวลาดูหนังโป้แล้วอวัยวะเพศใหญ่ขึ้นตายแล้วมันอ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมันมีคำถามที่แบบสนุกสนานที่จะต้องตอบให้ได้อะคุณยายจะตอบยังไงอ่ะนี่แล้วก็มีเด็กผู้หญิงบางคนนะอันนี้เด็กผู้หญิงมันก็พูดกันนะมันเจอผู้ชายหล่อมันก็พูดกันว่ามันจะจับมาอุ้ยอีร้านเรา ISV เนี่ยมันก็มาถามว่าอีคำนี้มันแปลว่าอะไรล่ะครับคุณแม่อีแม่ก็ต้องมาถามคุณยายคำถามมันแบบ
คำถามมันแสดงให้เห็นวิธีการคิดของเด็กอ่ะครับแล้วเราก็จะบอกว่าอ่ะมีคำถามใดที่ตอบไม่ได้แล้วยังสงสัยถามได้โอ้โหเด็กก็จะมันมากชั่วโมงนี้เพราะชั่วโมงนี้มันจะถามคุณยายได้ทุกคำถาม ฉันก็ต้องตอบแบบปฏิจจสมุปบาทแบบคนรุ่นใหม่เลย ความรู้สึกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการคิดปรุงแต่งเมื่อใดที่คุณเห็นคุณไม่คิดปรุงแต่งมันไม่รู้สึกแต่ถ้าคุณเห็นแล้วคุณปรุงแต่งมันจะรู้สึกโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันละเอียดมากเลยในเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่เราจะต้องทำให้เด็กเข้าใจคำสอนในวิถีชีวิตเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของคนเจนอัลฟาด้วยฮะเออเด็กบางคนเนี่ยนะมันสมัครเป็นขอโทษนะคะประธานโรงเรียนมันบอกเลยว่าเพื่อนๆถ้าเลือกผมเพื่อนๆจะสวดมนต์น้อยลงและจะนั่งสมาธิสั้นลงแสดงว่ามันเบื่อธรรมะมากเลยธรรมะที่ครูไม่เคยรู้เรื่องเลยแล้วสอนมันไม่รู้เรื่องทำไมต้องนั่งหลับตาทำไมต้องนั่งหลับตามันไม่รู้แล้วปรากฏว่าอีทั้งโรงเรียนนี้มันก็จะเลือกไอ้คนนี้แหละเพราะมันก็เบื่อการสวดมนต์ยาวแล้วการนั่งหลับตาแบบไม่รู้เรื่องโตขึ้นเป็นนายกแน่ๆเลยอ่ะไปดูของฉันชีวิตบุ้มอยู่นั่นน่ะแต่เวลานอนนี่เงียบนะปลอดภัยอีกต่างหากที่สำคัญมีการเสียสละเธอจะเห็นว่าในค่าย ISV เนี่ยฉันไม่ได้ทุนจากไหนเลยนะอาสาสมัครของฉันนั่นคือเด็กนั้นแหละครับเข้ามาอยู่ในนี่ลูกกระเถิบมาเลยลูกคนดีคนดีกระเถิบเข้ามาเลยลูกกระเถิบเข้ามาได้นะครับคราวนี้ธนชาติที่รักข้างหน้าก็ได้ครับเข้ามาก่อนแล้วมานั่งตรงที่นั่งข้างว่างคุณแม่นี่เลยลูกคนดีกระเถิบเข้ามาเลยค่ะครับแถวหน้ากระเถิบเข้ามาเลยดุกชิดเลยคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านขณะนี้เราจัดรายการก็ฝนก็ตกลงมาอากาศก็เย็นดีนะฮะเราก็จะมุ่งผู้ปฏิบัติทางด้านนอกมานั่งกันให้เต็มในธรรมศาลายังมีอีกหลายคำถามเชื่อว่าคุณยายจ๋าจั่วเรื่องแบบนี้มาแล้วเชื่อไหมเดี๋ยวมีอีกเรื่องแบบชูรักชูรสเนี่ยนี่ถือว่าเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าคุณยายต้องตอบคำถามแบบนี้ด้วยโอ้เคนโดกรุณานั่งลงนะคะเรายืนบังกล้องนะคะใครที่ยืนอยู่กรุณานั่งลงเพราะคุณยายยังถ่ายทอดอยู่ทุกคนขยับเข้ามาได้เลยค่ะครับก็อย่างนี้นะคะทำไมคุณยายต้องตอบมีคนสงสัยไหมคะมีคนสงสัยเคนเดลสงสัยใช่ไหมทำไมคุณยายต้องตอบนักในคราบของอนักบวชคุณยายจ๋านี่มันตอบเรื่องเซ็กเรื่องอะไรพวกอย่างนี้ได้ด้วยเหรอฮะคือจริงๆเด็กเขาก็ไม่ได้ให้คุณยายมาตอบเรื่องเซ็กส์แต่เขาสงสัยแล้วก็ฟังพ่อแม่ผู้ใหญ่ทางบ้านตอบไม่รู้เรื่องพ่อแม่ไม่รู้จะพูดแล้วพ่อแม่ก็ตีความไปว่าลูกเนี่ยทะลึ่งทำไมลูกมีคำถามที่โตกว่าตัวเองพ่อแม่นั่นแหละต้องมาฟังวิธีการตอบของคุณยายจะได้มันเป็นการเขาถามมาเพื่อเราจะได้ถามกลับเขาไม่ได้ถามมาเพื่อให้เราตอบทุกอย่างแล้วเวลาที่มีคนอื่นตอบไปแล้วฟังนะคะเด็กจะตอบว่าเดี๋ยวผมจะไปถามคุณยายเพื่อฟังคำตอบแบบคุณยายครับแสดงว่าภาพของคุณยายมันคือตอบแบบธรรมะไงเธอเข้าใจประเด็นไหมว่าเด็กเขาสงสัยว่าเอ๊ะคำถามอย่างเงี้ยคุณยายจะตอบยังไงครับที่เวลาตอบเราก็ไม่ได้ตอบเป็นลามกเราตอบให้เด็กเฝ้าสังเกตตัวเองอย่างมีสติเช่นความรู้สึกเนี่ยนะลูกมันจะเกิดขึ้นหลังอะไรนะเห็นไหมเด็กก็บอกอ๋อหลังคิดครับอ๋อคิดมาก่อนใช่ไหมลูกแล้วคิดเนี่ยมันมาหลังอะไรเข้าใจไหมวิธีการซักเด็กอะคิดมันมาหลังจากที่เห็นแล้วครับเนี่ยเห็นไหมพอตามันทำหน้าที่สมองมันจะสั่งการเช่นความจำได้ไหมรู้บอกว่าอันนี้คือดอกกุหลาบอันนี้คือสีม่วงอันนี้คือเทียนอันนี้คือสมองนะคะแต่ความรู้สึกเป็นเรื่องใจความรู้สึกเป็นเรื่องใจพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บพอใจมันบอกว่าชอบกิจต่อความชอบนี้ต้องทำอย่างไรครับคุณยายก็จะบอกว่าถ้ามันชอบปุ๊บมันรู้สึกชอบปุ๊บชอบเป็นความรู้สึกนะชอบไม่ชอบเป็นความรู้สึกหรือเฉยเฉยพอมันรู้สึกอย่างนั้นเราต้องทำยังไงลูกมีสติเห็นความรู้สึกตามความเป็นจริงแล้วยังไงถ้าชอบต้องไม่เผลอเพลินการปฏิบัติธรรมแปลว่าไม่เผลอเพลินแต่อีแม่จะบอกว่าชอบใช่ไหมแกก็เก็บเงินเองสิเนี่ย มันไม่ตอบตรงไง ชอบใช่ไหมชอบนานไหมลูก
ถ้างั้นเราไปกินไอติมกันก่อนไหมแล้วมาเดินดูอีกทีไอความชอบนั้นกลับมาดูอีกทีอาจจะไม่ได้อยากได้แล้วพ่อแม่ต้องฉลาดที่จะผันพลังงานน่ะเข้าใจป่ะที่ถ้าเราบอกว่าชอบแล้วทุกครั้งที่ชอบกูต้องได้อย่างเงี้ยเด็กจะถูกสปอยและถ้าชังล่ะโอ้โหชังนี่เป็นเรื่องที่ต้องระวังใหญ่เลยถ้าชังเนี่ยมันจะมีความรู้สึกมันจะผลักออกมันจะแสดงฤทธิ์มันจะมีปฏิกิริยาทางหน้าเลยนะคะหน้างอเสียงกระด้างผลักปุ๊บนี่คืออาการชังที่วิธีการอย่างนี้เราอาจจะบอกว่าใจเย็นลูกมันอยู่นานไหมเนี่ยถ้าเป็นคุณยายใจเย็นมันมาแล้วเออโกรธมันมาแล้วลูกแล้วไงอ่ะเราจะผูกมันไว้มะไม่เพราะมันรู้ว่าโกรธไม่ดีอ่ะไม่ผูกโกรธก็ดีเห็นไหมไปตอบคำว่าดีต้องไม่ผูกโกรธไอ้โกรธอยู่โอเคเข้าใจพอไม่ผูกโกรธมันนานไหมลูกไม่อ่ะเออมันไปไหนล่ะจ้าเอ๋บายบายไปแล้วจบเมื่อเวลาที่เด็กตอบคำถามมันก็ตอบมาจากสิ่งที่พวกเราพยายามป้อนคำถามเข้าไปแหละลูกอย่าปฏิเสธการตอบคำถามคุณยายไม่เคยปฏิเสธการตอบคำถามของเด็กเลยแต่เด็กจะชอบถามคุณยายเพราะเด็กจะได้ถูกไกด์ว่าถามอย่างนี้เพราะคิดอะไรใช่ไหมเนี่ยแล้วถ้าไม่อยากหลงคิดต้องยังไงอ่ะก็ต้องดูความรู้สึกแล้วความรู้สึกมันก็แค่มาแล้วไปแล้วเป็นไงล่ะลูกมันก็จบนะความรู้สึกมันจบไงมันไม่จมไงนะครับพอทุกครั้งเห็นอย่างเงี้ยเช่นไข้กุหลาบแดงแล้วมันก็ไปอยู่กับคนอื่นแล้วเราก็จะคิดไปถึงเลยว่าไอเนี่ยคนที่ให้เราเนี่ยมันเคยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยความคิดหมดเลยนะลูกเดี๋ยวจะสอนเรื่องนี้เดี๋ยวคุณแม่จะสอนที่เขาต้อนกันมาฟังเนี่ยพอสอนทีละกลุ่มมันก็ระบาดเดี๋ยวต้องดูว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แหละสอนให้จบพบชาติแห่งทุกข์ถูกตัดขาดสะบั้นแปลว่าอะไรแปลว่าพ้นทุกข์เรื่องนั้นมีอยู่ไหมมีแต่ว่าไม่ทุกข์แล้วไงไม่ต้องไปนั่งพูดแล้วว่าอดีตมันเป็นยังไงจบมันก็ไม่เจ็บเกิดใหม่ทุกวันนะอันนี้พ่อแม่ต้องรู้ไม่งั้นคุณนั่นแหละจะไม่ใช้บ้านเป็นที่ภาวนาพอภาวนาก็ต้องตับต้อนมาหาคุณยายโอ้ยเหนื่อยภาวนาทุกวันที่บ้านวันนี้ตื่นขึ้นมารู้สึกไงลูกขี้เกียจนะแม่เออขี้เกียจแสดงว่ากำลังหนีอะไรเปล่าเนี่ยเห็นไหมคำถามครับทำไมแกต้องขี้เกียจล่ะแกสัญญากับฉันแล้วว่าแกจะไม่ขี้เกียจเงี้ยตายอย่างนี้ตายเลยไม่ต้องมาเรียนพ่อแม่เลยโอ้แสดงว่ากำลังหนีอะไรอยู่เปล่าทำไมแม่รู้อ่ะเวลาคนมันไม่เอนจอยกับอะไรเนี่ยแสดงว่ามันหนีอะไรสักอย่างนึงเห็นไหมคะครับอันนี้แหละเบื่อเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมคะแล้วไงอีกครูไอ้กลุ่มนี้แหละที่มันเรียกครูเป็นเหมือนกาต้มน้ำอ่ะน้ำเดือดบ่นตลอดปุดเนี่ยเราก็ต้องเอาครูมาคุยว่าแล้วสุดท้ายไอ้กลุ่มนี้มันก็จะบอกว่าเออมายายไม่เห็นบอกว่าผมไม่ดีครับแล้วบอกฉันว่าเธอก็ดีมากนะที่เธอเล่าความจริงอ่ะสำหรับคุณยายเธอก็อัศวินแล้วแหละมันก็อยากเป็นอัศวินเห็นไหมเนี่ยมันก็อยู่ที่การตั้งคำถามนะคุณพ่อคุณแม่เรื่องนี้เป็นเรื่องพระพุทธเจ้าจะบอกว่าคนจะพ้นทุกข์ได้ถ้าเราตั้งคำถามเป็นอย่าตอบทุกเรื่องครับตั้งคำถามให้เป็นฮะโอ้เคลียร์ชัดเลยนะครับเวลาเจอลูกใครมีลูกวัยรุ่นแล้วมาถามเรื่องแบบนี้ก็ใช้เทคนิคคุณยายนะเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้ฟังแล้วก็เคลียร์นะฮะไอ้นี่เทคนิคพระพุทธเจ้านะ เทคนิคพระพุทธเจ้าตั้งคำถามเช่น อะไรคือ1เนี่ยเด็กจะเริ่มคิดอะไรคือ1อะไรคือ2อะไรอะครับคุณยาย2บอกยายไม่ตอบอะไรคือ3โอ้โหเดี๋ยวมันก็กลับมาแล้วมันก็ไปสืบค้นเพราะเด็กทุกคนไม่ต้องการของง่ายต้องการการสืบค้นเพราะฉะนั้นการสืบค้นคนสองวัยวัยหนึ่งออกกำลังปากสั่งอีกวัยหนึ่งก็ไม่ค่อยกล้าไงได้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยดูนะคะคนสองวัยเนี่ยมีสเปซมากขึ้นอันนี้แหละต้องช่วยแหละคุณยายเป็นคนที่คุยกับเด็กก็ได้คุยกับคนแก่ก็ได้และอยากจะบอกว่าที่ทำได้เพราะคุยกับตัวเองเรื่องสำคัญที่สุดคุณต้องสื่อสารกับตัวเองคุณต้องคุยกับตัวเองและทุกครั้งที่คุณคุยกับตัวเองแล้วคุณยอมรับความจริงคุณจะจบมันด้วยตัวเองค่ะไม่มีใครไม่รักตัวเองหรอกค่ะไอ้ที่ซึมกันอยู่เนี่ยก็รักตัวเองแต่มันรักผิดไงคะมันรักผิดไงเพราะฉะนั้นต้องรักมันตามความเป็นจริงมันรู้สึกก็รู้สึกเราไม่ปฏิเสธความรู้สึกนั้นค่ะแต่เราจะเห็นว่าเมื่อเราเอาจิตของเราไปจดจ่ออยู่กับลมหายใจ
ความรู้สึกมันแค่มาแล้วไปมันเป็นแค่อาคันตุกะมันอยู่กับเราไม่ได้เพราะเราไม่เปิดใจเข้าไปจมอยู่กับมันครับรอดเลยค่ะแล้วเนี่ยค่ะคือการผ่าตัดที่เราต้องช่วยตัวเองค่ะแล้วเดี๋ยวจะสอนต่อเรื่องนี้เลยว่าพุทธเจ้าสอนวิธีการว่าภพชาติแห่งทุกข์จะไม่เกิดขึ้นแปลว่าเราต้องรู้ทันความรู้สึกไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกเพราะการเยียวยาที่ดีไม่ได้บอกว่าทำไมเธอรู้สึกอย่างนั้นทำไมเธอต้องพูดอย่างนี้บอกเลยที่หนูพูดอย่างนี้เพราะหนูรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมล่ะลูกเราเข้าใจเราแคร์ความรู้สึกกันถ้าเราเห็นความรู้สึกเกิดดับฉับพลันเมื่อไหร่ตัณหามีไม่ได้ตัณหาคือความทยานอยากอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นไอ้พวกไม่อยากเป็นมันก็หนีไงไอ้อยากเป็นมันก็จะเข้าไปเอาไงอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นมันคือตัณหาจะเกิดไม่ได้ถ้าเราเห็นความรู้สึกแค่เกิดดับพ้นทุกข์เลยนะเพราะตัณหาไม่มียึดว่าฉันก็ไม่มีอุปทานไม่มีเพราะอุปทานไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ถูกตัดขาดสะบั้นเมื่อไหร่ Here and Now ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ในขณะจิตนั้นคุณเกิดใหม่ทันทีนั่นคือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจเรื่องนี้คุณถึงจะอยู่ในยุคเจนอัลฟาอย่างอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกไม่ใช่คุณต้องจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแต่คุณไม่เคยรู้ปริญญาต่อทุกเลยคุณก็ไม่รู้แล้วลูกคุณจะเอาใครเป็นครูล่ะปริญญาต่อทุกคือกำหนดรู้มันไม่ใช่หนีมันกำหนดรู้แล้วเราก็ค่อยๆใส่น้ำดีเข้าไปรับรองได้เลยว่าเกลือจะมีความเค็มน้อยลงตามปัจจุบันกรรมที่คุณเกิดใหม่เนี่ยค่ะครับดีจังเลยนะฝนน่ะฝนทำให้คุณยายเนี่ยไม่ได้คิดบวกนะเย็นขึ้นมันทำให้คุณยายสบตาคนที่คุณยายอยากสบตาเลยแล้วคุณยายเห็นหลายคนยักหน้าแล้วจริงๆถ้าเรานั่งไกลคุณยายก็ไม่เห็นแล้วนะเพราะตาคุณยายก็ต้องใส่แว่นแล้วไงแล้วเนี่ยมามันร้อนหน่อยนะแต่ให้คิดเถอะนะว่าถ้าคุณจะได้ฟังเรื่องนี้เพราะคุณหนีฝนคุณจำไว้ว่าทุกครั้งที่ฝนตกเมล็ดพันธุ์พร้อมที่จะเติบโตถ้าเราบอกว่าฝนคือธรรมะอาบรดใจคุณเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญากำลังจะเติบโตและเมื่อใดที่คุณมีปัญญาทุกจะเป็นปรากฏการณ์มีให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นคุณอยู่กับทุกแล้วพ้นทุกอะทุกเป็นปุ๋ยของคุณเลยฝนเป็นธรรมะเหมือนเราอาบน้ำอ่ะมันรู้สึกเย็นแต่ถ้าคุณไม่อยากเปียกคุณจะทุกข์เพราะฝนแต่คุณมีปัญญาคุณก็ขยับคุณก็แชร์คุณก็แคร์คุณก็เคารพคนทุกคนถูกไหมคะทุกสถานการณ์มันทำให้เกิดอัศวินอ่ะมันทำให้เกิดการตัดสินใจมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ่ะให้เราวางแผนไว้เป๊ะยังไงก็ตามทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจะทำให้เรางอกงามอ่ะทำไมเราต้องมานั่งเถียงกันทะเลาะกันนะลูกหยุดเพ่งโทษเถอะค่ะให้อภัยตัวเองไม่สายสำหรับการได้เกิดใหม่ค่ะทุกอย่างมีไว้ให้เราโตขึ้นค่ะจงมั่นใจยังได้สักคำถามสองคำถามแล้วกันเลยประมาณ 5-6 นาทีนะครับคุณยายจ๋าอันนี้เป็นเรื่องของคุณแม่บางคนเนี่ยอาจจะใช้ชุดคำพูดบางอย่างกับลูกไม่ถูกอย่างเช่นกรณีนี้เพื่อนของลูกสาวถูกแม่ของตัวเองเนี่ยละเลยแล้วก็พูดว่าเธอเนี่ยลูกเนี่ยเธอมันคงจะเข้ากับใครไม่ได้เด็กก็เสียใจมาปรึกษาปัญหากับลูกสาวเราในฐานะเป็นแม่เหมือนกันจะช่วยเหลือยังไงกับลูกที่อาจจะโดนคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจไม่รู้เธอมันดื้อมากเข้ากับใครไม่ได้อะแม่รักลูกรักลูกฮะไอ้คำพูดอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมาจากเจตนาของแม่คือห่วงว่าลูกจะอยู่ลำบากไม่มีใครรักแต่ว่าศิลปะไม่มีแล้วเวลาที่ใครอยู่ในใจมันเป็นคนพูดเนี่ยมันจะเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นคุณยายพูดมันยังไม่เจ็บปวดเท่ากับพ่อแม่พูดมันรักใครคนนั้นจะมีอิทธิพลมากทีนี้ควรพูดยังไงถ้าเป็นคนที่ถามมาก็ต้องบอกว่าหนูสามารถที่จะขอโทษนะคะเปลี่ยนร้ายกายดีได้เลยลูกเราลองมาหาวิธีการด้วยกันมาคนดีเราจะพึ่งตัวเองได้มากขึ้นยังไงแล้วเราจะให้คนอื่นพึ่งเราได้ยังไงและนอกจากเราจะพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นแล้วเราสามารถครีเอทโลกใบนี้ในรุ่นเรายังไงที่จะทำให้โลกของเราน่าอยู่และมีความเห็นแก่ตัวน้อยลงเด็กจะสามารถไปเลยค่ะสามเรื่องนี้ไปเลยค่ะไปแบบเป็นต้องเราว่าเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่แบบเด็กเจนนี้นะคะพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นครับหมดสมัยอย่างนี้แล้วค่ะเนี่ยที่เลี้ยงกันอยู่เนี่ยค่ะ
จะเห็นว่าเด็กเนี่ยนะคะถ้ามีผู้ใหญ่มานะคะตอนนี้เวลาถ้าคุณยายทำงานนะคะคุณยายจะเปลี่ยนเด็กเป็นคนดูแลคนแก่นะคะไม่ใช่คนแก่ดูแลเด็กเนี่ยค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะไม่อนุญาตให้อะไรเข้ามากินนะคะเด็กๆเพราะไม่อย่างนั้นมดมันจะเข้ามากัดคนอื่นลองเอาไปคิดต่อนะคะฮะนี่สอนเลยครับสอนให้เห็นเลยคุณยายไม่ปฏิเสธแต่คุณยายจะบอกเหตุผลและคุณยายจะบอกกับเด็กคนนั้นว่าเธอต้องมีวิธีที่1ที่2ที่3ที่จะพาเธอออกจากสิ่งที่เธอบอกว่าเธอก็เป็นของเธออย่างนี้แหละมันไม่เกิดใหม่ได้ทุกขณะจิตมันจะเป็นอย่างนี้ทำไมจริงเปล่าเงียบเลยเห็นไหมก็ต้องเงียบเนาะนะแหมคือเปิดบัญชีแล้วเห็นเด็กแล้วก็บางทีนะวัดไม่ใช่คุกนะคุณแม่ต้องพูดกับผู้ปกครองเลยนี่อย่าเอาเด็กมาลงโทษนะแกดื้อนะแกไปอยู่วัดไปเงี้ยใครอยากสร้างวัดว่าวัดเป็นคุกอ่ะขนาดเมื่อวานคุณยายอยู่คุกคุณยายบอกที่นี่คือที่นิพพานเลยนะบางทีเอาพ่อแม่มาเรามีธรรมาสมจะมาเอาพ่อแม่มาปล่อยบอกนี่ฉันไม่ใช่เป็นที่อยู่ของคนชราที่ถูกปล่อยนะฉันทำเรื่องต้มเตี้ยมเลี้ยงต่อแตะฉันเอาคนสองวัยมาอยู่ด้วยกันแล้วสนุกได้เธอไปดูสิโอ้โหเด็กเล่นลูกบอลเวลาที่เด็ก ISV นะมันประคองคนแก่นั่งอยู่บนลูกบอลแล้วมันตีนะโหเราจะเห็นความเป็นอัศวินของมันเลยมันนี่เป็นอะไรเค้าเรียกอะไรฮะเป็นบอดี้การ์ดน่ะเด็กๆชอบเป็นบอดี้การ์ดคุณยายนะบางทีเราต้องแกล้งแบบโอ้ขาไม่ค่อยดีลูกมันจะวิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยไม่ใช่ทำไมแกไม่ทำอ่ะมันก็ไม่ทำหรอกค่ะมันก็ไม่อยากทำอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่รู้จะถูกใจป่ะอันนี้พอดีมันเห็นอยู่นะก็เอามาเลยนะคือจริงๆแล้วเด็กไม่ต้องเรียบร้อยก็ได้แต่เด็กต้องพ้นทุกข์เข้าใจไหมอีแม่ขอบใจครับอีกสัก 1-2 คำถามแล้วกันนะครับเวลาจะหมดแล้วพอดีคนนี้เขาน่าจะแบบทุกข์ใจเรื่องการอยู่กับสามีแหละคุณยายคือบางทีมันก็รักกันน่ะแต่คุยกันเมื่อไหร่มันมีทัศนคติคนละฝั่งและมันต้องมีคนหนึ่งที่อ่อนหรือเป็นฝ่ายเย็นนั่นก็คือฝ่ายภรรยาพอสามีจะมีทัศนคติที่ผิดหรือสิ่งที่เขาเชื่อเขาก็เสียงดังฝ่ายภรรยาก็ต้องเบาๆๆและเป็นอย่างนี้มาตลอดซึ่งวันนี้ทุกข์มากจนไม่อยากจะเสวนากับสามีแล้วอะคือจริงๆเวลาคนซึมเศร้ามันก็อยากหนีนะแล้วมันก็จะจมน่าเห็นใจสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าการเปิดปากของเราเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการสั่งการไม่ใช่แค่เพียงการสื่อสารแต่มันคือการฟังด้วยความเข้าใจความรักต้องอาศัยความเข้าใจการฟังด้วยความเข้าใจก่อนเปิดปากเนี่ยจะทำให้การพูดศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเช่นสมมติเราเจอคนหน้างอแทนที่เราจะบอกว่าทำไมเธอหน้างอเราบอกว่าถ้ามันแสดงว่าใจมันกำลังกระเพื่อมอยู่ด้วยอะไรที่มันไม่สบายใจสักอย่างหนึ่งถ้าพร้อมที่จะสื่อสารบอกนะพร้อมที่จะฟังเนี่ยนี่คือการให้เวลากันใช่ไหมมันมีสเปซของการพูดคุยใช่ไหมคือการให้โอกาสคนที่เรารักเนี่ยเขาจัดใจเขาให้มีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการสื่อสารเนี่ยคือการฝึกให้ทุกคนรู้ว่าการสื่อสารคือการเปิดเผยความรู้สึกจริงๆไม่ใช่ปฏิเสธความรู้สึกฟังนะการสื่อสารคือการเปิดเผยความรู้สึกไม่ใช่สื่อสารแบบปฏิเสธความรู้สึกถ้าเมื่อใดที่เกิดการสื่อสารแบบปฏิเสธความรู้สึกคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเข้าใจมั้ยเนี่ยครับคนทางนี้ยักหน้าแสดงว่าคนฟังทางบ้านต้องเข้าใจเนาะเข้าใจเราการสื่อสารเป็นศีลอ่ะการไม่พูดกับใครแสดงว่ามันทนไม่ไหวแล้วไงมันพร้อมที่จะทุศีลแล้วการสื่อสารเป็นศีลสัมมาวาจาเป็นการสื่อสารในหนทางพ้นทุกข์อันแรกเลยและไม่ฆ่าไม่รักไม่สัมสนทางเพศสัมมากัมมันตะเป็นข้อที่สองนะการสื่อสารในการพ้นทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องที่หนึ่งฉะนั้นการสื่อสารว่าต้องการให้เห็นอะไรฟังนะต้องการให้เห็นอะไรชักบอกตอนนี้เขารู้สึกแย่เลยมันท้อถอยโอเคไม่เป็นไร
การท้อถอยเกิดขึ้นได้แต่อยากให้เราทำอะไรให้ล่ะเขาจะคิดต่อเลยนะคะถ้าเขาบอกว่าไม่อ่ะแสดงว่าเขากำลังจมไปเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นเราช่วยคิดได้ไหมคำถามมันไม่ได้เข้าไปแทรกแซงหรือสั่งการใช่ไหมถ้างั้นเราช่วยคิดให้ได้ไหมก็ลองดูมันก็เริ่มเปิดออกมาไงคำถามมันเป็นคำถามเปิดน่ะเปิดให้คนออกมาพบกันน่ะมีใครอยากทุกข์ตลอดชีวิตมีไหมไม่มีหรอกแต่เราหนีมันไม่ได้แต่เราเริ่มต้นเกิดใหม่ได้ทุกวันแล้วถ้าเราให้อภัยตัวเองแล้วเราให้อภัยต่อทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นเชื่อไหมเราจะสมาร์ทอีกครั้งหนึ่งด้วยตัวของเราเองที่เราเดินออกมาจากตรงนั้นอย่างสง่างามไม่ใช่เพราะคนอื่นกระชากเราออกมาครับอันนี้คือภรรยาแบบสายเย็นแต่ภรรยาสายร้อนทะเลาะกับสามีเมื่อไหร่เลิกกันปะล่ะอย่าท้านะเลิกไหมขอบอกนะคะอย่าท้าทายใครตอนที่หลงอารมณ์คุณจะไม่เป็นคนถูกเลือกก็คือจะถูกทิ้งใช่ไหมมีใครอยากอยู่กับคนหลงอารมณ์เอาไหมเอาไหมเราเอาไหมเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มีปัญญาเขาไม่ท้าทายอะไรเวลาที่คนไม่มีความพร้อมในการตัดสินใจหรอกแต่บางคนเขาตัดสินใจมาก่อนแล้วเขาสามารถชูดเข้าไปแบบชงปุ๊บต้องตัดสินใจตามเขาเลยก็มีฉันเธออย่าเป็นเหยื่อของอารมณ์อ่ะครับสุดท้ายแล้วที่จริงมีคำถามอีกเยอะนะครับเดี๋ยวเวลามันจะล่วงเลยทุกครั้งที่เปิดให้ส่งคำถามมาก็จะมีจากทั่วโลกเลยเยอะมากๆเลยขออภัยถ้าเกิดว่าตอบไม่ทันนะครับคำถามหนึ่งผมเคยถามคุณยายจ๋าแล้วแหละบางคนมีความคิดแบบนี้ว่าเรามาทำบุญเพื่อจะเก็บแต้มบุญไปทำชั่วแล้วมันจะสามารถที่จะเหมือนกับช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เอาจริงๆเช่นฉันจะไปโกงคนนี้นิดนึงเดี๋ยวฉันมาทำบุญกับคุณยายจ๋าไม่เป็นไรหรอกแล้วก็มีคนถามแบบนี้มาจริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าผมสงสัยนะสอบถามคุณยายจ๋าครับผมมีเพื่อนที่เป็นนักปฏิบัติชอบนั่งสมาธิกิจวัตรของเขาคือนักต้มตุ๋นโดยที่มีความเชื่อว่าภาวนาแล้วจะล้างสิ่งที่ตัวเองทำได้ล้างไม่ได้ฮะคนละคะคนละนั่นเลยเมื่อใดที่คุณทำกรรมในฝ่ายอกุศลอกุศลวิบากกรรมรอคุณอยู่และถ้าเมื่อใดคุณทำสิ่งที่เป็นกุศลกุศลวิบากกรรมรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะต้องละสิ่งที่เป็นอกุศลเพื่อมีพื้นที่ในการทำกุศลให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าสังคมมันยอมรับคนทำบุญมากๆเอาหน้าเอาตาแต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่หยุดทำสิ่งที่ชั่วร้ายขอโทษนะคะคนคนนั้นก็จะไปรับกรรมใน2ฝั่งเนี้ยแบบสุดๆน่าสงสารมากนะคะเช่นเราทำลายสติปัญญาของคนคแล้วเราก็เอาสิ่งที่เราทำลายสติปัญญาของคนไปช่วยเรื่องสุขภาพคนเนี่ยเห็นไหมว่ามันหลอกตัวเองได้อย่างเงี้ยทุกอย่างมันหลอกตัวเองอยู่อ่ะจริงๆพระเจ้าพูดเลยละชั่วก่อนเป็นเรื่องแรกคนปฏิบัติธรรมต้องละชั่วก่อนเมื่อใดที่ละชั่วกุศลจะเกิดขึ้นได้ง่ายฉะนั้นในโอวาทปาติโมกพูดชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะสอนว่าละชั่วทำดีแล้วยังต้องปล่อยดีนะรักษาใจให้ขาวรอบนี่คือขั้นตอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นี่ถ้าเราเป็นชาวพุทธเราเป็นสิทธาคตน่ะมันกบฏน่ะคุณก็มีขอโทษนะกระทะทองแดงรอคุณอยู่ในขณะที่คุณอาจจะได้มีสวรรค์วิมานอะไรของคุณที่คุณไปทำเอาไว้แต่ว่าไม่รู้ว่าขณะไหนอะไรที่เป็นสิ่งที่คุณทำมันจะผลักคุณไปก่อนเคลียร์นะครับเคลียร์ชัดครับสาธุครับสาธุนะฮะกับทุกท่านครับที่ร่วมจัดรายการกับเราในวันนี้นะฮะช่วงสุดท้ายครับเราจะนำเข้าสู่ช่วงเวลาของลมหายใจแห่งสติไปพร้อมๆกันพี่เคนโดวันนี้มีคนฟังเราดูเรากี่คนโอ้โห500ครับประมาณครับก็เสถียรนะฮะ500ตกมานิดหน่อย400กว่า500คืออยู่แบบ stable ตลอดคุณยายกำลังจะบอกว่าพวกเราจะชวนคน500คนภาวนาไปวันนี้วันพระไงการภาวนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นเจริญขึ้นทำให้ชีวิตวันนี้อย่างน้อยเนี่ยมีความเป็นปกติของศีลศีลคืออะไรคือความเป็นปกติที่เห็นราคะมาก็ละเห็นโทสะมาก็บรรเทาเห็นโมหะมาก็ถอนโอเคนะมีอะไรอีกมีกำลังของจิตเป็นสมาธิสมาธิแปลว่าอะไรแปลว่าจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตมีกำลังควรกับการงานนี่คือจิตเป็นสมาธิมันคิดคมขึ้นเวลาเราคิดวนๆจิตเราไม่เป็นสมาธิจากนี้มาฝึกสมาธิต้องทำให้จิตเป็นสมาธิคิดมันจะคมพูดมันจะศักดิ์สิทธิ์โอเคนะคะอันนี้อธิบายก่อนนะอันนี้เรากำลังทำมรรคภาวนานะและปัญญาคืออะไรปัญญาคือการจัดการจัดการอะไรจัดการคนอื่นหรือจัดการใจเรา
จัดการใจเราเพื่อเข้าใจคนอื่นคุณแม่เข้าใจนะพิภาวนาก็คือการมีศีลสมาธิและปัญญากิจต่ออันนี้คือมรรคนะที่คุณยายยกมือขึ้นเนี่ยสามอันเนี่ยไม่มีความหมายอื่นนะฮะจะไม่ได้เล่นการเมืองปัญญาศีลและสมาธิปัญญาศีลและสมาธินะคะมีกิจต่อมรรคอย่างเงี้ยคือภาวนาเรียกว่ามรรคภาวนาเพราะฉะนั้นช่วงสุดท้ายเรามาทำมรรคภาวนาร่วมกันค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เราตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงลูกเวลาที่เราโค้งกระดูกสันหลังเด็กๆฟังคุณยายอวัยวะในร่างกายของเราจะกดทับอย่างคุณยายเป็นมะเร็งที่กระเพาะเนี่ยถ้านั่งอย่างเงี้ยมันจะเจ็บเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆที่นั่งหลังงอคอหักเนี่ยเส้นประสาทมันจะถูกกดทับงั้นบอกเด็กๆ เข้าไปไม่ได้บอกว่าต้องนั่งหลังตรงมันถึงจะดีบอกเขาเลยว่าเขาอย่าเบียดเบียนตัวเองเมื่อเราตั้งกระดูกสันหลังตรงเด็กๆปล่อยไหล่สบายลูกหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจไม่เชิดหน้าด้วยนะเพราะเส้นประสาทหลังมีอยู่คอต้องตรงลูกคอตรงค่ะปล่อยไหล่อย่ายกไหล่จะเหนื่อยหนึ่งลมหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายลมปรุงแต่งกายเนื้อเรามีสองกายนะคะหนึ่งลมหายใจเข้าถ้ากายลมเบาจะมีอิทธิพลต่อกายเนื้อผ่อนคลายทันทีกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบรู้ชัดอยู่รู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในจิตเช่นมันมีความอึดอัดก็รู้ว่าอึดอัดไม่ต้องปฏิเสธความอึดอัดแค่ยืนดูรู้ความอึดอัดคลายคลืนมันปล่อยตัวมันมันเบื่อก็รู้ว่าเบื่ออย่าไม่อยากเบื่อนั่นเป็นตัณหาเลยแค่เบื่อเป็นนิวรณ์แต่เบื่อจะไม่เป็นอุปสรรคถ้ายืนดูรู้ปล่อยเห็นเบื่อแค่มาแล้วไปใจบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปอีกคิดข้างใหม่คมขึ้นพูดข้างใหม่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวนี่เองการปฏิบัติการดูกายดูจิตของเราในทุกลมหายใจแห่งสติจึงทำให้เรามีลมหายใจแห่งการจัดการเปลี่ยนแปลงตัวเราอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะจึงเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดคุณแม่จึงขออนุโมทนาโดยการเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้เจริญเมตตาให้กับชีวิตท่านพนมมือขึ้นท่านต้องขอโทษชีวิตของท่านและให้อภัยตัวเองพร้อมกับมารักชีวิตอย่างคนที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่ข่มเหงคะเนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธขอให้ตั้งใจเจริญเมตตาภาวนาให้กับชีวิตอย่างซื่อสัตย์อหังแปลว่าข้าพเจ้านะอหังสุขิโตโหมิคือข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความสุขก็ต่อเมื่อท่านต้องเปลี่ยนแปลงกรรมของท่านโดยเฉพาะมโนกรรมต้องสุจริตตั้งใจว่าตามอหังสุขิโตโหมิอหังนิพทุกโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอัพยาปโชโหมิอหังอนีโคโหมิ
อหังสุขีอัตตานังปะริหารามิจากนี้จะนำท่านแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตาอเวราโหนตูอัพยาปชาโหนตูอะนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาคือรักยังไม่เลือกปฏิบัติแม้ไม่น่ารักก็ไม่เกลียดนะไม่น่ารักก็จะรักความรักที่เป็นอัปปมัญญาต้องเติบโตอยู่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวของผู้ที่รักแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักก็ยังมีความสุขที่จะรักมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกลี้ยงเกลาจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้ทุกท่านตั้งใจว่าตามสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอะนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูธรรมะสวัสดีไลฟ์